เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับย้อนคดีเชอรี่แอนดันแคนหากจะพูดถึงหนึ่งในคดีพิศวาสฆาตกรรมที่โด่งดังและสะเทือนขวัญที่สุดคดีหนึ่งของไทยคดีของเชอรี่แอนดันแคนก็คงเป็นคดีหนึ่งในคดีที่คนไทยนึกถึงเป็นอันดับต้นๆซึ่งเรื่องราวของเธอได้นำไปถ่ายทอดผ่านภาพยนตร์เพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับสังคมโดยได้ออกฉายในปีพ.ศ.2544คดีนี้นอกจากจะต้องสูญเสียหญิงสาวผู้เป็นที่รักของครอบครัวไปแล้วยังส่งผลให้ผู้บริสุทธิ์4คนขาดอิสรภาพไปถึง7ปีพวกเขากลายเป็นแพรับบาปที่ต้องมารับผลจากการกระทำของคนอื่นโดยที่พวกเขาไม่ได้เป็นคนก่อในวันที่25กรกฎาคมพ.ศ.2529ในป่าแสมบางสำราญบริเวณหลักกิโลเมตรที่42ของถนนสุขุมวิทสายเก่าตำบลบางปูใหม่จังหวัดสมุทรปราการนายสงัดกับนางสายหยุดศรีเมืองสองสามีภรรยาที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นได้พบเชอรี่แอนนอนเสียชีวิตอยู่ในร่องน้ำบริเวณในป่าชายเลนทั้งคู่รีบไปแจ้งตำรวจทันทีในไม่กี่นาทีต่อมาตำรวจก็ยกกำลังพลมายังที่เกิดเหตุการสันนิษฐานขั้นแรกคาดว่าเธออาจจะเป็นสาวโรงงานในละแวกนั้นแล้วถูกลวงมาข่มขืนแต่หลังจากการรวบรวมหลักฐานในสถานที่พบศพและสืบสวนเพิ่มเติมพบว่าร่างไร้ชีวิตนี้เป็นของนางสาวเชอรี่แอนดันแคนนักเรียนสาวลูกครึ่งไทยอเมริกันของสถาบันแห่งหนึ่งย่านสุขุมวิทเธอมีความสวยระดับดาราและมีอายุเพียง16ปีเชอรี่แอนถูกฆาตกรรมอย่างเลือดเย็นในตอนนั้นตำรวจสันนิษฐานว่าเธอถูกบีบคอจนเสียชีวิตเพราะไม่พบบาดแผลบนร่างกายสิ่งของที่หายไปคือสร้อยทอง2บาทนาฬิกาและเงินสด 1,000 บาทโดยช่วงหลังเลิกเรียนตอนเย็นของวันที่22กรกฎาคมเพื่อนๆเห็นว่าเชอรี่แอนเดินขึ้นรถแท็กซี่ที่มาจอดอยู่หน้าโรงเรียนแต่โชคร้ายที่ไม่มีใครจำรูปพรรณสันฐานของคนขับและทะเบียนรถคันนั้นได้เลยต่อมาตำรวจได้ไปสอบปากคำมิสเตอร์โจและนางกลอยใจดันแคนพ่อแม่ของเชอรี่แอนทั้งคู่เปิดร้านอาหารอยู่แถวสุขุมวิททั้งคู่ให้การว่าในวันที่22กรกฎาคมลูกสาวไปเรียนตามปกติแต่หลังจากไม่เห็นเชอรี่แอนกลับบ้านมา 2-3 วันทั้งคู่ก็ร้อนใจจึงโทรไปสอบถามเสียแจ็ควินัยชัยพาณิชย์ผู้อุปการะเลี้ยงดูเชอรี่แอนแล้วเขาก็ได้ไปแจ้งความว่าเชอรี่แอนหายตัวไปในวันที่26กรกฎาคม1วันหลังพบศพเธอซึ่งเรื่องราวการอุปการะเชอรี่แอนของเสี่ยแจ็คได้เริ่มต้นขึ้นในปีพ.ศ. 2528วันหนึ่งเสี่ยแจ็คได้ไปกินอาหารที่ร้านของครอบครัวดันแคนเลยทำให้เขาได้รู้จักกับมิสเตอร์โจและนางกลอยใจพ่อแม่ของเชอรี่แอนมิสเตอร์โจกับเสี่ยแจ็คพูดคุยกันถูกคอเสี่ยแจ็คเลยมากินอาหารที่ร้านบ่อยๆจนสนิทกันนอกจากอาหารจะถูกปากแล้วเสี่ยแจ็คยังถูกตาต้องใจเชอรี่แอนเอามากๆด้วยถ้าจะพูดถึงเสี่ยแจ็คใช้คำว่าตัวท็อปของเมืองไทยเลยก็ไม่ผิดเพราะเขาเป็นชายหนุ่มดูดีมีฐานะเรียนจบสถาปัตย์จากเมืองนอกมีธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของตัวเองเสี่ยแจ็คได้พบปะพูดคุยกับเชอรี่แอนอยู่บ่อยครั้งหน้าตาสะสวยระดับนางเอกหนังของเธอทำให้เสี่ยแจ็คหลงรักเชอรี่แอนได้ไม่ยากฝ่ายสาวน้อยเองก็มีใจให้เขาอยู่มากไม่นานเสี่ยแจ็คก็ขออนุญาตอุปการะเธอจากครอบครัวเขาส่งเสียให้เธอเรียนหนังสือและคบหากับเธอไปด้วยแต่เสี่ยแจ็คไม่ได้มีเชอรี่แอนแค่คนเดียวเขามีผู้หญิงคนอื่นอีกมากหน้าหลายตาตามประสาเพย์บอยแต่ผู้หญิงที่เสี่ยแจ็คได้คบหาอย่างออกหน้าออกตาและเป็นผู้หญิงคนเดียวที่มีอิทธิพลต่อเสี่ยแจ็คที่สุดก็คือเจ๊กุ้งสุวิบูลย์พัดพงพาณิชย์
หญิงสาวจากตระกูลใหญ่ระดับมหาเศรษฐีทั้งคู่พบกันในปีพ.ศ.2523เมื่อตอนที่เสี่ยแจ็คเปิดภัตตาคารแถวๆซอยสวนพลูหลังรู้จักกันได้เพียง2เดือนเจ๊กุ้งก็ย้ายมาอยู่กินกับเสี่ยแจ็คโดยไม่ได้แต่งงานทางบ้านของฝ่ายหญิงไม่ชอบเสี่ยแจ็คเอามากๆนอกจากจะมีสัมพันธ์ทางใจแล้วทั้งคู่ยังมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจด้วยในปีพ.ศ.2524ทั้งคู่สร้างคอนโดมิเนียมออกขายแม้เจ๊กุ้งจะรู้ทั้งรู้ว่าเสี่ยแจ็คเป็นเพลย์บอยแต่เธอก็ไม่สามารถเลิกรากับเขาได้ไม่นานเธอก็สืบจนรู้ว่าเสี่ยแจ็คส่งเสียเลี้ยงดูเชอรี่แอนสาวลูกครึ่งวัยกระต่อแต่ดูเหมือนว่าเสี่ยแจ็คจะหลงสาวลูกครึ่งคนนี้อยู่ไม่น้อยมิหนำซ้ำยังใช้คอนโดมิเนียมที่เจ๊กุ้งร่วมสร้างกับเสี่ยแจ็คมาเป็นรังรักพอรู้อย่างนั้นเธอก็บุกไปอารวาสด้วยความหึงหวงถึงคอนโดจนเสี่ยแจ็คต้องพาเชอรี่แอนย้ายไปอยู่ที่อื่นและเชอรี่แอนเองก็รู้อยู่เต็มอกว่าเธอไม่ใช่ผู้หญิงคนเดียวของเสี่ยแจ็คในเบื้องต้นตำรวจยังมืดมนไม่สามารถหาผู้กระทำผิดได้แล้วสื่อมวลชนก็ตีข่าวคดีนี้อย่างต่อเนื่องยิ่งนานวันประชาชนยิ่งให้ความสนใจทำให้ตำรวจจำเป็นต้องปิดคดีนี้ให้เร็วที่สุดยังดีที่โชคยังเข้าข้างตำรวจอยู่บ้างเพราะหลังจากสอบปากคำเพื่อนๆของเชอรี่แอนก็ได้ทราบว่านอกจากเสี่ยแจ็คแล้วเชอรี่แอนยังได้คบหากับชายหนุ่มรุ่นราวคราวเดียวกันคนหนึ่งและหลังจากที่ตำรวจไปสอบปากคำชายคนดังกล่าวทำให้ทราบว่าเสี่ยแจ็คเคยส่งคนไปทำร้ายชายคนนี้ด้วยความหึงหวงมาแล้วและข้อมูลนี้เองทำให้เสี่ยแจ็คตกเป็นผู้ต้องสงสัยเบอร์หนึ่งต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้พบกับนายประเมินโพธิ์พลัดคนขี่รถสามล้อรับจ้างเขาคือพยานปากเอกที่อ้างว่าพบเห็นชายสี่คนยกเว้นเสี่ยแจ็คแบกร่างเชอรี่แอนออกมาจากอาคารที่ทำงานของเสี่ยแจ็คในวันที่21สิงหาคมพ.ศ.2529ตำรวจได้เข้าจับกุมเสี่ยแจ็คและพวกซึ่งประกอบไปด้วย 1. นายวินัยชัยพาณิชย์หรือเสี่ยแจ็ค 2. นายรุ่งเฉลิมกนกชวาลชัยหรือเฮาดี้ 3. นายพิทักษ์ค้าขาย 4. นายกระแสพลอยกลุ่ม 5. นายธวัชชัยกิจประยูนและเสี่ยแจ็คถูกตั้งข้อหาว่าเป็นผู้บงการฆ่าซึ่งในสำนวนกฎหมายคือผู้ใช้ผู้จ้างวานคนอื่นส่วนลูกน้อง4คนเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาไปวางแผนสังหารผู้อื่นโดยวางแผนและไตร่ตรองไว้ก่อนทั้ง5คนถูกตราหน้าจากสังคมว่าเป็นฆาตกรผู้ฆ่าเชอรี่แอนอย่างเลือดเย็นถึงตรงนี้ตำรวจใช้เวลาปิดคดีสะเทือนขวัญภายในเวลาแค่27วันเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดนั้นได้กลายเป็นฮีโร่ในสายตาประชาชนทั้งประเทศทว่าในเวลาต่อมาอัยการได้ยกฟ้องเสี่ยแจ็คเนื่องจากหลักฐานไม่เพียงพอเขาได้รับการปล่อยตัวในวันที่6พฤศจิกายนพ.ศ.2529ส่วนจำเลยทั้ง4ถูกจำคุกเพื่อรอคำตัดสินจากศาลต่อมาในวันที่23กรกฎาคมพ.ศ.2533ศาลก็ได้พิพากษาให้ประหารชีวิตจำเลยทั้ง4คนเสี่ยแจ็คและญาติของจำเลยเดินหน้าสู้คดีต่อเสี่ยแจ็คได้เข้าร้องเรียนตำรวจกองปราบปรามให้ช่วยติดตามคดีนี้ต่อเขายืนยันว่าตนเองและจำเลยทั้ง4ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมเชอรี่แอนแม้แต่น้อยทุกคนเป็นแพะรับบาปแม้ศาลอุทธรณ์จะยกฟ้องแต่จำเลยทั้ง4ยังต้องถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำเพื่อรอคำตัดสินจากศาลฎีกาเวลาล่วงเลยมาจนกระทั่งพ.ศ.2535ในที่สุดกองปราบปรามก็ได้รื้อคดีนี้ขึ้นมาโดยรวบรวมหลักฐานและสอบปากคำพยานเพิ่มเติมจนได้ทราบว่าพยานปากเอกนั้น
เป็นพยานเท็จที่ได้รับเงินจากพนักงานสอบสวนจำนวน 20,000 บาทและสังกะสีมุงหลังคาอีก50แผ่นบทลงโทษที่เขาได้รับคือถูกตัดสินจำคุก8ปีส่วนตำรวจชุดจับแพะก่อนจะได้รับโทษก็ตอนคดีทั้งหมดสิ้นสุดโดยมีตำรวจถูกไล่ออกจากราชการ2นายโดยตำรวจ1นายถูกไล่ออกหลังเกษียณราชการเขาได้หนีคดีไปอยู่ต่างประเทศและตำรวจอีกนายที่ถูกไล่ออกนี้ภายหลังได้พบว่ามีความสัมพันธ์กับเจ๊กุ้งและเคยมีเรื่องกับเสียแจ็คจนต้องแจ้งความมาแล้วส่วนตำรวจชุดจับแพะนายอื่นๆยังคงรับราชการอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้และวันที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงวันที่8มีนาคมพ.ศ.2536ศาลฎีกาได้ยกฟ้องจำเลยทั้งหมดศาลตัดสินว่าจำเลยทั้ง4เป็นผู้บริสุทธิ์และให้ปล่อยตัวจำเลยทั้งหมดแต่ความยุติธรรมช่างมาช้าระหว่างที่จำเลยทั้ง4คนถูกคุมขังอยู่นายรุ่งเฉลิมกนกชวาลชัยหรือเฮาดี้ที่มีสุขภาพไม่แข็งแรงอยู่แล้วได้ตรอมใจและเสียชีวิตในเรือนจำด้วยโรคหอบนายกระแสพลอยกลุ่มพิการตลอดชีวิตเนื่องจากถูกทำร้ายร่างกายในเรือนจำจนกระดูกสันหลังร้าวนายพิทักษ์ค้าขายติดโรคร้ายจากในเรือนจำหลังถูกปล่อยตัวได้ไม่นานก็เสียชีวิตนายธวัชชัยกิจประยูนยังมีสุขภาพแข็งแรงต่อมาในปีพ.ศ. 2538กองปราบได้สืบทราบว่าแท้จริงแล้วนายสมพงษ์บุญยริศนายสมใจบุญยริศและนายสมัครทูบบูชากรต่างหากที่เป็นฆาตกรตัวจริงซึ่งเบาะแสที่กองปราบได้มาคือนาฬิกาชาจูดองของเชอรี่แอนที่นายสมพงษ์และนายสมใจเอาไปอวดญาติญาติต่อมาผู้ต้องหาทั้ง3ก็ได้ให้การซักทอดว่าเจ๊กุ้งเป็นผู้จ้างวานให้ไปฆ่าเชอรี่แอนด้วยเงิน1ล้านบาทสาเหตุที่สั่งฆ่านั้นเนื่องมาจากเจ๊กุ้งเกิดความหึงหวงที่เชอรี่แอนเป็นคนโปรดของเสียแจ็คและยิ่งแค้นใจเมื่อรู้ว่าเสียแจ็คนำเชอรี่แอนมาเลี้ยงดูจนออกหน้าออกตาและส่งเสียค่าใช้จ่ายต่างๆให้เสียแจ็คได้ให้ข้อมูลภายหลังว่าเชอรี่แอนเคยมาอาละวาดที่บ้านของตนกับเจ๊กุ้งซึ่งการมาของเชอรี่แอนในครั้งนั้นอาจจะเป็นจุดที่ทำให้ความอดทนของเจ๊กุ้งหมดลงเพราะในวันรุ่งขึ้นซึ่งเป็นวันอังคารที่22กรกฎาคมพ.ศ. 2529เป็นวันสุดท้ายที่มีคนเห็นเชอรี่แอนขณะยังมีชีวิตหลังจากนายกระแสได้รับอิสรภาพเขาก็ได้ทราบความจริงที่ทุกคนพยายามปิดบังไว้นั่นคือภรรยาของเขาเสียชีวิตจากความเครียดลูกสาววัย18ปีของเขาก็ถูกฆ่าข่มขืนทั้งที่เธอกำลังจะมีอนาคตสดใสด้านการศึกษาลูกชายของเขาได้หายสับสูญไปนายกระแสและนายธวัชได้ร่วมกับทายาทและภรรยาของนายรุ่งเฉลิมและนายพิทักษ์ตัดสินใจร่วมกันเป็นโจทก์ฟ้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติและพนักงานสอบสวนคดีนี้ทั้งหมดโดยฝ่ายโจทก์เรียกค่าเสียหาย54ล้านบาทโดยศาลแพ่งใช้เวลาพิจารณาคดีถึง6ปีสุดท้ายศาลสั่งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจ่าย26ล้านบาทเป็นค่าเยียวยาร่างกายและจิตใจให้แพะและทายาทเป็นที่น่าเสียใจที่นายธวัชชัยได้เสียชีวิตลงในปีพ.ศ. 2542ด้วยโรคมะเร็งเขาเสียชีวิตก่อนที่ศาลแพ่งจะพิพากษาเสร็จสิ้นถึง4ปีต่อมาในปีพ.ศ. 2555นายกระแสแพะคนสุดท้ายในคดีเชอรี่แอนเสียชีวิตลงด้วยอาการหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันด้านเจ๊กุ้งและกลุ่มฆาตกรถูกศาลชั้นต้นตัดสินประหารชีวิตในวันที่6สิงหาคมพ.ศ. 2540เกือบ2ปีหลังจากจับกลุ่มฆาตกรตัวจริงได้ต่อมาในช่วงต้นปีพ.ศ. 2542ศาลอุทธรพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้ประหารชีวิตโดยไม่ลดหย่อนผ่อนโทษแต่ในวันที่29พฤษภาคมพ.ศ. 2542ศาลฎีกาพลิกคำตัดสินจาก2ศาลแรกโด
ดยให้ปล่อยตัวเจกุ้งไปเพราะหลักฐานไม่เพียงพอส่วนจำเลยที่เหลือศาลตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตหนึ่งในจำเลยเสียชีวิตในคุกอีกหนึ่งได้รับการลดโทษแต่ต้องกลับไปจำคุกอีกครั้งด้วยข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดปัจจุบันเสียแจ็คอายุ75ปีหลังจากเลิกรากับเจกุ้งเสียแจ็คก็แต่งงานและมีบุตร2คนเขาและครอบครัวใช้ชีวิตอยู่ต่างจังหวัดส่วนเจกุ้งก็ไม่มีใครพบเห็นเธอทางหน้าสื่ออีกเลยคาดว่าเธออาจจะเปลี่ยนชื่อนามสกุลหรือไม่ก็ไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศความตายของเชอรี่แอนกลายเป็นตำนานฆาตกรรมสะเทือนขวัญที่สุดในประเทศไทยผลพวงของคดีนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงการยุติธรรมอย่างมากมายทั้งการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจอัยการและผู้พิพากษารวมถึงมีการปรับปรุงขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมบางอย่างซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี้ท้ายนี้ขอให้ทุกดวงวิญญาณที่เกี่ยวข้องกับคดีสะเทือนขวัญนี้ไปสู่สุคติได้อยู่ในภพภูมิที่ดีนะครับอยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวันนะครับ